You are listening to the Active Podcast. หรือไม่คะว่าสังคมไทยเรามีความหลากหลายทางอัตลักษณ์มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพื้นเมืองที่เรียกว่า indigenous people ซึ่งก็คือกลุ่มสังคมที่มีวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีและภาษาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะแล้วก็มีมากกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์หรือจานวนราวๆกว่า10ล้านคนในไทยเลยค่ะ แม้ว่าทุกวันนี้นะคะสังคมในบ้านเราจะเริ่มตื่นตัวเรื่องของความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเท่าเทียมและความเสมอภาคให้กับคนทุกกลุ่มที่เห็นชัดก็คือเรื่องของความหลากหลายทางเพศที่มีความก้าวหน้าอย่างมากเลยทีเดียวแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าอีกหลายเรื่องก็ยังคงไม่ก้าวหน้ามากนะักและยังทําให้เราเห็นว่าคนยังไม่เท่ากันหนึ่งในนั้นก็มีภาพสะท้อนก็คือเรื่องของการยอมรับในความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีผล พวงมาจากหนึ่งปัจจัยสําคัญค่ะก็คือเรื่องของอคติการมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์คือคนอื่นไม่ใช่คนไทยทั้งที่แท้จริงแล้วสังคมไทยอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างที่เล่ามาตั้งแต่ตอนต้นค่ะ และในห่วงเวลาที่ฝ่ายนโยบายหรือรัฐบาลน,นะคะตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าหลายภาคส่วนนะคะในสังคมก็ร่วมกันผลักดันเสนอกฎหมายชาติพันธุ์ที่มีอย่างน้อยๆละะ้ค่ะไม่ต่ำกว่า4ฉบับนะคะที่กำลังจะนำเข้าสู่การพิจารณาในสภาพ,พร้อมกัน d e a c t i v e podcast วันนี้โดยหลิงทัศนีประกอบบุญจึงชวนหนึ่งในคนที่ทางานร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์และยังเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็คือพี่ด้วงปรีดาคงแป้น เพื่อชวนหาคำตอบว่าเราจะทำยังไงให้เกิดการยอมรับความเข้าใจบนความหลากหลายทางชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสวัสดีค่ะพี่ด้วงคะสวัสดีค่ะค่ะพี่ดวงคะวันนี้ก็คงจะต้องเริ่มจากสิ่งที่หลิงกล่นมาก็คงจะเป็นเรื่องของการที่ต้องคุยกันก่อนแล้วคะ่ะว่าความสําคัญ ของความหลากหลายในมิติความหลากหลายชาติพันธุ์ละค่ะว่ากลุ่มคนต่างๆที่เราบอกว่ามีมากกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยประชากรเกือบ10ล้านคนเนี่ยเขามีความสำคัญกับสังคมไทยเราอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปพูดคุยในเรื่องอื่นๆกันค่ะคือคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะมองว่า กลุ่มชาติพันธุ์นี้เป็นคนอื่นแต่ยฉันคิดว่าที่จริงแล้วความหลากหลายทางทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเขาหาอยู่หากินกับธรรมชาติพึ่งพิงธรรมชาติแล้วก็อยู่แบบพอเพียง กลุ่มชาติพันธุ์โดยส่วนใหญ่เขามีภูมิปัญญาเฉพาะของตัวเองแล้วก็มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ที่จริงแล้วดิฉันคิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็ที่มาเที่ยวในเมืองไทยนะส่วนหนึ่งนะคะถ้าดูจากกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลกลุ่มชาติพันธุ์กะเหลี่ยงที่เราทํางานเกาะติดกันอยู่เนี่ยคิดว่า เป็นเรื่องที่ที่นักท่องเที่ยวในชอบนะคะแล้วก็ชื่นชมคิดว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนี่มีเสน่ห์ในตัวเองนะคะมีเสน่ห์แล้วก็แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ชอบนี่ก็ความหลากหลายอันนี้ค่ะเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนในสังคมไทยควรที่จะควรที่จะช่วยกันในการที่จะรักษาไว้นะคะแต่ว่ามันมีข้อจํากัดอยู่บางอย่างที่บางทีคนในสังคมไทยไม่เข้าใจเนื่องจากว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในมักจะอยู่ตามภูเขาตามทะเลซึ่งอยู่ในที่ไกลใช่ไหมฮะบางทีเขาก็อาจจะตามการพัฒนาของสังคม ไทยยังไม่ทันนะคะแต่เขามีภูมิปัญญาที่จะอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เพราะงั้นอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องเข้าไปให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ใหม่ๆเหมือนอย่างเราดูอย่างเดียวอย่างแรกก็คืออย่างภูมิปัญญาเรื่องกาแฟเนี่ย เราจะเห็นว่ากาแฟาไทยนี้ตัวนี้ดังไปทั่วโลกซึ่งเกิดจากการพัฒนาของกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าลองแงงซึ่งเป็นวิถีของวัฒนธรรมของชุมชนชาวเลเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มเผยแพร่ออกสู่สังคมสาธารณะมากขึ้นรู้สึกว่าเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องของของวิถีภูมิปัญญาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อยากจะให้พี่น้องที่อยู่ในสังคมได้เข้าใจอีกประการหนึ่งก็คือว่า ถ้าเราพิจารณาให้ให้ลึกซึ้งเนี่ยวิถีวัฒนธรรมของและกของของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นวิถีที่รักสงบเราจะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไม่ลุกลานใครรักสงบไม่ไม่นิยมเรื่องความรุนแรงไอ้น,นี่เป็นวิถีที่สันติอะ่ะ สันติภาพอะสันติที่ทุกคนในโลกกําลังฟานหาเพราะงัน้นวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจในสังคมไทยแต่ถามว่าเราจะทํำยังไงให้คนในสังคมไทยได้เข้าใจอันนี้หันคิดว่าทั้งสื่อสารมวลชนทั้งการศึกษาในท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือการศึกษาของของในระดับต่างๆนี่จะมีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยกันส่งเสริมตอนนี้เราถือว่าเป็นก้าวย่างที่ดีนะคะที่ตอนแรกมีมติคอรมอเมื่อปี53า เราจะเห็นว่ามีมติคอรามอแค่สองกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งๆท,ท,ที่คุณหลินกล่าวมาตอนต้นเรามีตั้งหกสิบกลุ่มชาติพันธุ์ดิฉันนี้รู้จักชาวเลเมื่อเมื่อ,อหลังจากซูนามิแล้วเราก็ไปทํางานด้วยและเราก็เห็นการเติบโตของกลุ่มชาติพันธุ์นี้ว่าว่าได้ต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของตัวเองอะไรนี่มากมายแล้วก็เราคิดว่าการยกระดับขึ้นมาจนจนจน,จนกลุ่มชาติพันธุ์น่ะบรรจุเรื่องของตัวเองไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา70ด้วยนะคะว่าว่ารัฐจะต้องส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถจะมีวิถีชีวิตอ,อ,อยู่ได้อย่างมั่นคง,อย,ง,อ,ยงอย่างวิถีชีวิตที่ดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีพัฒนาการมาเรื่อยๆแต่มันก็พัฒนาการช้าเหมือนคุณหลินว่านะคะกว่าจะมีมติคอรลมอก็ใช้เวลานานแล้วก็กว่าที่จะบรรจุในรัฐมนูลมาตรา70แต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าตอนนี้ที่มีมีเรื่องการล่าง พรบรส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ทางรัฐบาลรับแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าอีก,อกสเตปหนึ่งนะคะที่พี่ดวงพูดมาถึงศักยภาพของกลุ่มชาติพันธุ์เนาะในการที่เขาได้รับการยอมรับจากต่างชาติหรือว่าเขามีวิถีวัฒนธรรมอันงดงามรวมทั้งผลผลิตจากาวิถีวัฒนธรรมของเขาเนี่ยออกมาจนเป็นที่ยอมรับ สังคมส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าอีกด้านเนี่ยสังคมบางส่วนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่เกิดการยอมรับความหลากหลายตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากข้อจํากัดหรือเกิดปัญหาอะไรคะที่ทําให้เรื่องการยอมรับในมิติของความหลากหลายของชาติพันธุ์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ มีความตื่นตัวมากนักในสังคมอะค่ะพี่ดวงค,คือพี่คิดว่าปัญหามันมาจากสองส่วนคือข้อจํากัดของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ไกลปืนเที่ยงพูดง่ายๆว่าอยู่ไกลแล้วบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลข่าวสารหรือกฎหมายหรือนโยบายในสังคมไทยมากนักอีกอันหนึ่งคือระดับนโยบายอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ถ้ายกตัวอย่างกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเนี่ยซึ่งอยู่ในทะเลและอยู่ในพื้นที่อันดามันมาตั้ง300ปี เขาเป็น <risque> เจ้าของทะเลอันดามันนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าเมื่อมีนโยบายในการออกประกาศเขตอนุรักษ์ทางทะเลหรือชายฝั่งเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะถูกครอบไปทั้งหมดเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ э, นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ลืมคนกลุ่มนี้ไปมันก็เลยทําให้คนกลุ่มนี้แะได้รับผลกระทบจากนโยบายเพราะงั้นผลกระทบจากนโยบายเนี่ยก็จะส่งผลแล้วก็ตอนนี้ที่เรื่องที่ร้องเรียนกรรมาการสิทธิ์เนี่ยผลกระทบจากเรื่องการประกาศเขตอนุรักษ์การขยายเขตอนุรักษ์ทั้งหลายเนี่ยก็กระทบกับคนกลุ่มนี้ไอเนี้ยมันก็เลยเป็นเป็นยังเป็นปัญหา เราเราเราเรียกมันว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเราต้องช่วยกันแก้ไขช่วยกันหาทางที่จะหาทางออกตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนกรรมาการสิทธิ์ที่ฉันเข้ามาสองสาปีนี้เป็นร้อยนับร้อยเรื่องนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ชนพื้นเมืองสิทธิทดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปงั้นก็เลยเป็นประเด็นที่ยังเป็นประเด็นที่เราเรียกว่าหนึ่งเรื่องนโยบายก็ยังถือว่าไปช้าไปอย่างช้าๆแต่ขณะดเดียวกันมันมีกฎหมายและนโยบายอื่นออกมากระทบและแล้วก็ แนวทางแก้ไขมันก็ต้อง,ต,องต้องหาไปด้วยกันตอนนี้ที่ฉันคิดว่าเรื่องที่สําคัญคือก็สร้างพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมที่พี่น้องกะเหลี่ยงได้ประกาศแล้วก็พี่น้องชาวเลก็ประกาศพื้นที่ของตัวเองอันนี้ก็เป็นเหมือนนะเป็นความคืบหน้าอันนึงที่เขาพยายามที่จะยกระดับกระบวนการในการแก้ปัญหาของตัวเองในขณะที่รอกฎหมายเพราะเรายังไม่รู้ว่ากฎหมายจะออกมอไห่ ย่างที่บอกอะค่ะพี่ดวงว่าเออตอนนี้เราเห็นแบบความก้าวหน้าหรือว่าการเห็นคุณค่าของตัวเองการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกกับสังคมเนาะว่าเขาอะมีความสําคัญบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธ์ในสังคมไทยอย่างไรแต่ว่าอีกด้านนึงก็แน่นอนว่าสังคมอะ โดยรอบโดยข้างนอกอะ่ะมีส่วนสําคัญแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจพอพี่ด้วงเล่ามาว่าโหมีการร้องเรียนมีปัญหาผลกระทบที่เกิดกับกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยหลายเรื่องด้วยกันอย่างที่ว่ามาร้อยกว่าเรื่องที่ยื่นเข้ามาในกรรมการสิทธิ์นะคะอยากให้พี่ด้วงยกตัวอย่างให้ชัดๆหน่อยะคะ่ะว่าเขาเกิดข้อจํากัดปัญหาย,ยังไงเมื่อนโยบายหรือว่าสิ่งต่างๆที่มากระทบเขาหรือแม้แต่จริงๆจุดเริ่มมันอาจจะไม่ใช่แค่นโยบายกฎหมายหรือเปล่ามันอาจจะมาจากหลักคิด อคติที่มองกลุ่มชาติพันธุ์เป็นคนอื่นด้วยไหมคะค่ะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญ เรื่องหลักคิดแล้วก็การมองว่าเป็นคนอื่นเนี่ยมันทําให้กฎหมายและนโยบายเนี่ยมันไม่ได้ถูกยกระดับขึ้นมานะพี่คิดว่าเพราะว่าถ้าพี่สังเกตดูพี่เข้าไปรู้จักชาวเลหลังจากซึนามิเราก็ใช้เวลาในการทําความเข้าใจพอสมควรในการที่ยกระดับให้มันมีมติคณะรัฐมนตรีในการฟื้นฟูว,วิถีชีวิตชาวเลแล้วก็ชาวเลก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์แรกที่มีมติคอรมอในการฟื้นฟูว,วิถีชีวิตชาวเลแล้วก็กะเหรี่ยงตามมาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่สองใช่ไหมคะเพียงแค่หลักคิดเนะี่ยเป็นเรื่อง ที่ที่ที่ไปกระทบเขาเรื่องนี้นะคะตอนนี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์มันนี้ซึ่งอยู่ในเทือกเขาบรรทัดมา3-400ปีเป็นที่รู้ประวัติศาสตร์ยาวนานมากมแต่กลุ่มชาติพันธุ์นี้ก็ร้องเรียนกับการศรี์ว่า เมื่อกฎหมายอุทยานที่ออกมาใหม่เนี่ยมาตรา6 4 6ี่หที่จะต้องสำรวจว่าเขาอยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยแต่เขาถูกแล้วเลยไม่ได้รับการสำรวจนั่นหมายความว่าเมื่อกฎหมายอุทยานออกมาแล้วกฎหมายลูกออกมาทำให้กลุ่มชาติพันธุ์มันนี่นี่อยู่อย่างผิดกฎหมายและไม่มีตัวตนในป่าในในป่าซึ่งเขาจะต้องไปตั้งทับเวียนนะคะเวียนตั้งทับเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะหรือว่าอย่างกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเนี่ยเขาบอกว่าเขามีสุสานอยู่ในเขตอุทยาน แต่การสำรวจตามอุทยานใหม่เนี่ยไม่ได้สำรวจสุสานของเขาหรือไม่ได้สำรวจพื้นที่บากัด์เขาเรียกพื้นที่ที่ก็เป็นทะเลหมุนเวียนที่ก็ไปหาหาปลาหาอยู่หากินอันนี้ค่ไหะเพราะงั้นเราจะเห็นว่าประเด็นของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มันจะเกิดความไม่เข้าใจหรือความเข้าใจไม่ตรงกันกับหน่วยราชการที่มีหน้าที่ดูแลป่า คือ,อในขนาดที่ชาวเลหรือกลุ่มกะเหลี่ยงหรือกลุ่มชาติพันธุ์เขารู้สึกเขาอยู่ป่าป่าเป็นของเขา,าเขามีหน้าที่ ดูแลรักษาแล้วก็ใช้สอยทรัพยากรในป่าขณะที่นโยบายหรือกฎหมายที่ไปจากข้างบนนะอาจจะมันไม่ตรงกันมันมีช่องว่างพี่คิดว่าตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ที่ร้องเรียนกรรมการสิทธิ์แล้วก็รวมทั้งพื้นที่ที่จะขยายเขตอุทยานเขาเรียกว่าพื้นที่เตรียมการเพื่อขยายเขตอุทยาน40กว่าแห่งเนี่ยก็ร้องเรียนกรรมการสิทธิ์มาหลายแห่งนะคะว่าพอจะไปประกาศพื้นที่อุทยานที่ขยายเพิ่มไปแล้วก็ ไปปะทะกับพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะได้ใช้สอยในป่านั้นเป็นป่าใช้สอยป่าจิตวิญญาหรือเป็นพื้นที่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเรื่องอะไรของเขาเนี่ยเขาก็กลัวผลกระทบเหล่านี้น,นี่มัน,ม,น,ม,นมันทำให้เราเห็นว่าเออม,มันมีช่องว่างหรือแม้แต่ตอนนี้เกิดไฟป่ากลุ่มชาติพันธุ์ก็อาจจะเป็นกลุ่มแรกที่โดนนะโดนว่าว่าไอ้เกิดกลุ่มนี้เป็นคนสร้างไฟป่าซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เห็นว่ามันมีช่องว่าง อของความไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็แล้วก็มันก็ยังไม่ลงตัวถึงแม้นว่ากฎหมายกลุ่มชาติพันธุ์จะออกมาเรื่องพวกนี้มันก็ต้องหาวิธีที่จะคลี่คลายและส,สางด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและก็การทําความเข้าใจร่วมกันกับคนกับคนที่บังคับใช้กฎหมายกับคนที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้กำลังเดินหน้ากลไก ที่จะมาช่วยหนุนเสริมนะคะก็อยากให้พี่ด้วงย้ําว่ากฎหมายนี้จะมีความสําคัญแล้วก็เข้ามาช่วยหนุนเสริมยังไงในในระหว่างที่หลายฝ่ายร่วมกันผลักดันอย่างนะะี้ค่ะค่ะพี่คิดว่ากฎหมายนี้จะช่วยยกระดับ ยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะประกาศพื้นที่ให้ชัดเจนว่าตรงไหนเป็นพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมตรงไหนเป็นพื้นที่ป่าโนรักหรือตรงไหนที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวคือมันจะช่วยคลี่คลายปัญหาเหล่านี้แล้วก็กฎหมายนี้จะช่วยส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์เข้มแข็งขึ้นให้เขาได้มีโอกาสที่จะที่จะยกระดับ ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของเขารือรวมทั้งภูมิปัญญาของเขาซึ่งมันมีอยู่จํานวนมากเนี่ยได้ได้ได้เด่นชัดขึ้นเนาะแล้วก็ได้มีการเผยแพร่ออ,อกไปซึ่งดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับสำหรับสังคมไทยโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักแล้วเราก็มีไรายได้จากนโยบายการท่องเที่ยวจํานวนมากเพราะงั้นการที่เราส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของของกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นมาให้เด่นชัดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์นะมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะสร้างสเสน่ห์นะกับกับเออกับสังคมไทยได้แล้วก็ทําให้นโยบายการท่องเที่ยวยก็เดินหน้าไปได้ด้วยดีและทําให้วิถีชีวิตและว,วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิดั้งเดิมของเขาที่มีเขามีอยู่เดิมแล้วเนี่ยมันจะได้อ่จะได้นําไปสู่กระบวนการที่ที่พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นก็คิดว่า จริงแล้วสังคมไทยต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะช่วยกันเจรนไยพี่คิดว่านะคะเพราะเหมือนถ้าถ้าพี่ลงไปที่ในในพื้นที่ของชาวเลพี่ก็จะเห็นว่าเขามีวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่แบบ คนรุ่นใหม่สมควรที่จะศึกษาอย่างอย่างยิ่งหรือว่าถ้าเราไปในพื้นที่ที่เขาทำพื้นที่ทางทางของกะเหลี่ยงเนาะที่ที่อยู่ในที่อยู่บนดอยบนเขาเนะี่ยซึ่งเขามีไส้หมุนเวียนมีอะไรทึ่มันเป็นเรื่องที่เราควรจะได้เรียนรู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นการเกษตรที่ปลอดสารไม่ต้องใช้น้ํามากแล้วก็เป็น เป็นพื้นที่ที่มีควาอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงทางอาหารเป็นอย่างมากเนี่ยมันเป็นยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้คนในสังคมได้ได้เรียนรู้ค่ะอยากจะชวนพี่ด้วงจับตาในเรื่องของ การที่กำลังจะพิจารณาร่างกฎหมายชาติพันธุ์ที่เราบอกว่าอย่างน้อยๆแหละมีไม่น้อยกว่า4ีฉบับทั้งฉบับของรัฐบาลฉบับของสภาชนเผ่าพ,พื้นเมืองแห่งประเทศไทยฉบับของพีมูฟโดยภาคประชาชนและเครือข่ายชาติพันธุ์แล้วก็ฉบับของพรรคก้าไกลด้วยแล้วก็ไม่แน่ด้วยก็ได้ยินเวลเวๆมาว่าในวันที่ผลักดันกันทุกฉบับเข้าสู่สภาอาจจะมีร่าง ของพักแกนนํารัฐบาลคือพักเพื่อไทยเนี่ยเสนอเข้าไปประกบด้วยก็ได้เนี่ยในระหว่างที่กําลังมีกฎหมายไม่น้อยกว่าสีฉบับเข้าเนี่ยค่ะสังคมเองเนี่ยจะต้องร่วมจับตาร่วมที่จะส่งเสียงหรือว่าร่วมที่จะ,อะบอกไปยังพักการเมืองต่างๆที่จะเห็นความสําคัญต่อร่างกฎหมายนี้ยังไงกันบ้างค่ะ พี่คิดว่ากฎหมายทั้งสี่ฉบับไน้มีเรื่องที่มันร่วมกันอยู่เนาะสประเด็นก็เลอเรื่องเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมซึ่งเขาได้ทํานําร่องกันไปแล้วและก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่มีความสวยงามเพราะมันเกิดความร่วมมือกับหลายฝ่ายในพื้นที่อีกอันหนึ่งคือเรื่องสมัชชาหรือสภาชนเผ่าพื้นเมืองเรื่องเป็นซึ่งเป็นกระบวนการที่เสริมความเข้มแข็งเนาะให้กับกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อที่เขาจะได้ได้อยู่ในสังคมร่วมกับสังคมต่อไปในระยะยาวได้อย่างได้อย่างได้อย่างมั่นคงยั่งยืนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญพี่คิดว่ากฎหมายทุกฉบับจะมีประเด็นร่วมันนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ยก็อยากจะเชียร์แล้วก็ส่งเสียงให้ให้กฎหมายนี้เล่งออกมานะคะเพื่อที่จะเราเราจะได้เดินหน้าต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะกรรมการสิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วเราก็ให้ความเห็นไปแล้วต่อเรื่องกฎหมายนี้นะเห็นเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ที่กฎหมายนี้จะเล่งออกและเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะทําให้คนประมาณสัก10ล้านคนเนี่ยได้ ได้อะไรนะมีที่พึ่งนะคะแล้วก็มีมีทางออกในการที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองะค่ะคกลไกในสภาแล้วก็โพสตกระบวนการต่างๆก็คงจะเดินกันไปนะคะเดินหน้ากันไปตามขั้นตอนในการพิจารณากฎหมายซึ่งต้องใช้ระยะเวลา เป็นช่วงหนึ่งเลยแหละเพราะว่ากว่าจะเข้ามาเนี่ยก็โห oh, ใช้เวลาทั้งการร่างการรับฟังความเห็นผ่านมาเรียกว่า2รัฐบาลเลยทีเดียวค่ะพี่ดวงแต่ในระหว่างนี้ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าก็คือการสร้างการรับรู้หรือความเข้าใจของผู้คนในสังคมที่จะตื่นตัวต่อความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์นี่แหละตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะทาให้มันเกิดการยอมรับเกิดความเท่าเทียมเกิดความเสมอภาคกันจริงๆ ในเรื่องของความหลากหลายของชาติพันธุ์เนี่ยตรงนี้เองเนี่ยเราจะต้อง ร่วมมือกันอย่างไรคนในสังคมเองจะต้องปรับไม n ์เซตเดินหน้าเรื่องนี้กันยังไงคะพี่ดวงพี่ว่าเรื่องนี้สื่อมวลชนจะมีจะเป็นส่วนสําคัญเนาะในการที่จะเผยแพร่ชุดความรู้แล้วก็ภูมิปัญญาต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากสื่อมวลชนแล้วก็คือสถาบันวิชาการซึ่งมีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์นี่ก็เยอะนะคะซึ่งจะช่วยกันเผยแพร่เรื่องนี้แล้วก็อยากจะให้อันที่จริงแล้ว พี่คิดว่าตอนนี้มันมีความก้าวหน้าคือกลุ่มชาติพันธุ์เองเขาก็มีสื่อของเขาในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวเรื่องราวของเขาเองในสังคมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในสังคมเนี่ยได้ช่วยกันเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ส่งเสียงนะส่งเสียงเพื่อให้พรบรนี้ผ่านอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยกันในการที่จะ สนับสนุนนะลองทั้งสินค้าทั้งภูมิปัญญาหรือทั้งอะไรของของของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเพื่อให้คนรุ่นใหม่ของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาจะได้จะได้นะเป็นเป็น,ปนอะไรนะเป็น บางบาง,บางคนเนี่ยเขาก็เป็นสตาร์ทอัพเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยพะพี่คิดว่ายัางไงก็ตามในกลุ่มชาติพันธุ์เขาก็ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยก็อันเนี้ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาช่วยกันนะคะต่อวเรื่องนี้ค่ะหรืออีกประเด็นหนึ่งหรือว่าเราจะตั้งต้นกันด้วยการมองย้อนตัวเองไหมคะพี่ด้วงกับคําถามที่ว่าเอ๊ะเราเป็นใครเราอยู่ในชาติพันธุ์ไหนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอ๊ะ ข้อมูลเนี่ยไม่น่าเชื่อนะถ้าถ้าเราไม่ได้มาติดตามเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าชาติพันธุ์ในประเทศไทยมีมากกว่า60กลุ่มด้วยกันแล้วก็กระจายอยู่ทุกภูมิภาคแบบนี้กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนก็ถือเป็นชาติพันธุ์หนึ่งด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เพิ่งขานมาสําหรับเทศกาลตุษจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะแต่พอถึงเทศกาลนี้ก็ ไปหยิบเสื้อของคนจีนมาใส่ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับเราเรียนรู้วัฒนธรรมและการยอมรับเรื่องของชาติพันธุ์ไปด้วยในตัวอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆมีตั้ง60กลุ่มอ่ะกลุ่มอื่นๆเราก็ต้องยอมรับด้วยไหมอะไรเงี้ยค่ะค่ะที่จริงนี้เป็นประเด็นที่ชวนคิดชวนคุยได้อย่างดีเลยพี่เห็นด้วยนะคะว่าถ้าเราจินตนาการว่าประเทศไทยเนี่ยเรายอมรับการมีอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์แบบแบบแบบชาติพันธุ์ เชื้อสายจีนเนี่ยแต่เรายอมรับหลากหลายทุกกลุ่มเลยแล้วก็ทําให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้เผยแพร่จุดเด่นของตัวเองเนี่ยฉันคิดว่ามันสร้างสเสน่ห์อย่างยิ่งให้กับเมืองไทยเลยเราลองดูว่าพอเราไปเลยพื้นที่ที่ชาวเลเขาลำลองแงงเขาก็มีวิถีลองแงงทุกครั้งที่ดิฉันไปในร่วมงานรวมญาติชาวเลเราก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวก็เข้ามาร่วมลำลองแงงกับชาวเลเวลาเราไปทางภาคเหนือเราก็เห็นว่ามีเสื้อของพี่น้องกะเหรี่ยงและพี่น้องชนเผ่า,าต่างๆที่มันหลากหลายเพีงนันดิฉันก็เห็นด้วยกับ คุณหลินอย่างยิ่งเลยนะว่าถ้าเราจินตนาการถึงกลุ่มงานงานวันตรุษจีนเนาะที่คนไทยก็ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเวลามันมีวิถีของของกลุ่มอื่นเราก็ควรที่จะเข้าร่วมแล้วก็แสดง ความอะไรนะความขอบคุณเขาแล้วก็แล้วก็ทํำยังไงที่จะช่วยเผยแพร่เรื่องราวของเขาด้วยนะคะดิฉันเห็นด้วย,<ๆ>เ,หวยเห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้ววันก่อนก็เห็นมีการประกวดวัฒนธรรมของเมียนใช่ไหมคะ,ะที่ที่ทางภาคเหนือดิฉันดูในทีวีก็รู้สึกว่าชื่นชมมากเลยกลุ่มนี้ก็น่ารักมีเสื้อผ้ามีอะไรมีภูมิปัญญาเนาะที่ที่เกี่ยวกับการทําเรื่องนี้อย่างอยาง,งดงามอย่างสวยงามไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ซ้ําใครเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้อง ขอบคุณกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยซ้ําใช่ไหมคะพี่ดวง<ม>ที่ทําให้ประเทศไทยเรามีความหลากหลายอะ่ะทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะที่มันเป็นทุนอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่มีกลุ่มคนเหล่านี้ที่มีคิดผ้าทอลายสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าการดูแลรักษาป่าเนี่ยเราก็เหมือนขาดกําลังสําคัญที่จะร่วมพัฒนาประเทศไปด้วยเพราะทุกคนล้วนมีความสําคัญเป็นกําลังสําคัญทั้งนั้น ใช่ค่ะนะคะเรื่องนี้เราก็คงจะต้องช่วยกันเหมือนเวลาพี่ไปในพื้นที่ทางทางอันดามันเนี่ยพี่ถามผู้หญิงชาวเลว่า หน้าหาดเนี่ยเขาหาหอยได้ขี่ชนิดเป็น20ชนิดเลยแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวชายหาดเราก็จะไม่รู้เลยแต่เขานับไล่ามาเลยนะว่ามันหอยอะไรบ้างตั้ง20ชนิดเหรอที่พี่น้องสามารถหาได้แต่เราอะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเฉยๆเราก็จะไม่รู้เวลาเราไปในพื้นที่ไล่หมุนเวียนเนี่ยเขาบอกว่ามีพืชพันธุ์ธัญญาหารที่กินได้เลยไล่หมุนเวียนนะเป็นเกือบ 40- 50ชนิดน่ะซึ่งมันเป็นเรื่อง นะเรื่องเซอร์ไพรส์มากสําหรับคนเมืองพี่ก็เลยรู้สึกว่าไอ้อยากจะให้ลูกหลานอยากจะให้เด็กเยาวชนคนไทยนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาพวกนี้เพราะพี่จําได้ว่าดรนรุนรมนท่านเคยพูด้วยว่าภูมิปัญญาพวกนี้ถ้าเราไม่ฟื้นฟูไม่ไม่ไมสแสวงหาหรือไม่ไม่รักษาไวา้เดี๋ยวมันก็จะสูญหายไปกับกลุ่มชาติพันธ์หลายกลุ่มที่สูญหายท,ที่ที่มันที่มันสูญหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครัคืององก็งน่าเสียดายคะ่ะเพราะคือองค์ความรู้คือภูมิปัญญาคือทุนสําคัญเนาะอย่างเรื่อง ของที่พี่ร่วงว่ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหอย,ห,อยหรือพืชผักที่มีความหลากหลายในไร่ยังรวมไปถึงสมุนไพรต่างๆที่กลุ่มมันนี้หรือว่ากลุ่มต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยเขามีความรู้อย่างดีซึ่งจริงๆถ้าเราเอาองค์ความรู้นั้นเนี่ยมาร่วมกับความรู้สมัยใหม่ในการพัฒนาเพื่อที่จะทําให้มันมีเรียกว่าตำรับยาที่หลากหลายมากขึ้นก็จะเป็นผลดีต่อคนไทยด้วยซึ่งจริงๆมันล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งนั้นที่ว่ามา S 1> <S 1> <S ใช่เลยค่ะเห็นด้วยเลยค่ะนะแล้วก,ก็หวังว่ากฎหมายที่จะออกมารอบนี้จะช่วยเราในการที่จะรักษาเรื่องพวกนี้แล้วก็ฟื้นฟูเรื่องพวกนี้ไว้ได้วันนี้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะของการที่เราจะมาร่วมกันในการที่จะเดินหน้าไปสู่สังคมที่ยอมรับความหลากหลายในทุกมิติรวมทั้งความหลากหลายทางชาติพันธุ์ด้วยซึ่งจริงๆแล้วค่ะพี่ด้วงถ้าเรามาดูข้อมูลเนี่ยตอนนี้ พอไทยเราเริ่มเริ่มที่จะเห็นความก้าวหน้าที่ค่อยๆถึงแม้ว่าจะบอกว่าค่อยๆขยับเดินหน้ามาถึงการที่กําลังพิจารณากฎหมายเนี่ยถ้าเราไปส่องดูกฎหมายของนานาชาติเนี่ยหลายประเทศเขามีเยอะมากนะคะอย่างแคนาดาเนี่ยเขามีนโยบายพหูวัฒนธรรมพรบรความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างในประเทศกลุ่มประเทศฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์ลัสเซียเนี่ยเขามีสภาซามีซึ่งเป็น กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ใน4ประเทศที่ว่ามาแล้วเขามีสภาในการที่จะเข้ามาร่วมกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆเนาะแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็จะมีกฎหมายรับรองสิทธิชนเผ่าเกี่ยวกับที่ดินในเขตดินแดนดั้งเดิมบรรพบุรุษมาเลเซียก็จะมีกฎหมายซึ่งใกล้บ้านเราด้วยนะคะกฎหมายชนเผ่าพื้นเมือง ของอเขาเลยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่ารอบๆเราเนี่ยเขาก็ก้าวหน้าไปอย่างมากมีกฎหมายแล้วเราก็หวังละค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยกําลังจะเดินหน้าที่จะมีกฎหมายที่เทียบเท่ากับนานาชาติในการที่จะมาให้การคุ้มครองให้สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีความเท่าเทียมกันในสังคมนะคะพี่ดวงค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ แล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ไทยพีเอสเห็นความสําคัญของเรื่องนี้แล้วก็หยิบยกขึ้นมาพูดคุยว่าสื่อสารกับสังคมนะคะก็อยากจะเชิญชวนผู้คนที่อยู่ในสังคมนะคะได้ได้เข้ามาติดตามเรื่องนี้แล้วก็มาช่วยกัน แสดงความคิดเห็นให้ความเห็นหรือว่าช่วยกันส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆบางทีอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์ก็ได้ในประเทศไทยอาจจะมีบางกลุ่มที่เรายังค้นหาไม่เจอก็ได้ให้เราช่วยกันกันค้นหาแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมนะคะค่ะ,คะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ด้วงมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ you are listening to the active podcast